อนุทินปัดให้สัมภาษณ์สื่อชี้ปากตัวเองปากพาจนนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพูดคุยกับนักข่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติครั้งที่2/2563ซึ่งก่อนที่จะเข้าประชุมนายอนุทินไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆขณะที่มีผู้สื่อข่าวบางส่วนรอสัมภาษณ์นายอนุทินหลังจากเมื่อคืนนี้ได้โพสต์แสดงความเสียใจกรณีแสดงความเห็นถึงการที่บุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อไวรัสโควิด-19โดยนายอนุทินกล่าวหลังออกจากห้องประชุมว่าตนไม่มีอะไรจะให้สัมภาษณ์แม้นักข่าวจะนำเสนอว่าเป็นประเด็นที่จะสัมภาษณ์เกี่ยวข้องกับเรื่องการเตรียมการควบคุมป้องกันและรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19ในตอนหนึ่งนายอนุทินได้กล่าวพร้อมชี้มือไปที่ตัวเองและว่าปากพาจน